ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมค่ะที่โรงแรม SC Park กรุงเทพมหานครนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31หรือจันทบุรีเกมระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558ที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสมพลพะเนียงทองอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31มีการชิงชัยรวม642เหรียญทองใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑากีฬาทางอากาศกอล์ฟการ์บัดดี้คาราเต้โดคริกเก็ตจักรยานเซปักตะกร้อซอฟต์บอลเทควันโดเทนนิสเทเบิลเทนนิสเน็ตบอลบริดจ์บาสเกตบอลแบดมินตันปัญจักรศรีลัดปิ่นหน้าผาเปตองฟุตบอลฟันดาบสากลมวยไทยสมัครเล่นมวยปล้ำมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักยิงปืนยิมนาสติกยูโดยูกิซูรักบี้ฟุตบอลเรือพายลีลาดวอลเลย์บอลว่ายน้ำบูซูวูดบอลสนุกเกอร์หมากล้อมฮอกกี้แฮนด์บอลเจ็ตสกีชักเกยอร์และเบสบอลโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14,007 คนแบ่งเป็นกีฬานักกีฬาชายจำนวน 5,905 คนนักกีฬาหญิงจำนวน 5,211 คนอย่างไรก็ตามนะคะได้ตัดอีเวนต์ออก33รายการเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่ต้องมีจังหวัดส่งเข้าร่วมไม่น้อยกว่า5จังหวัดได้แก่จักรยานยิงปืนยิงนาสติกสินชายกีฬาทางอากาศวูซูปัญจักรศรีลัดยูยิตศูนย์ปีหน้าผารวมมีการชิงชัยทั้งสิ้น642เหรียญทองจำนวนนักกีฬา 11,116 คนแบ่งเป็นชาย 5,905 คนและหญิง 5,211 คนและเจ้าหน้าที่ 2,891 คนกรุงเทพมหานครส่งมากสุด992คนอันดับที่2เชียงใหม่576คนจันทบุรีอันดับ3 554คนและหนองคายน้อยที่สุด10คนโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณจัดการแข่งขันจำนวน65ล้านบาทด้านสนามแข่งขันได้กระจายสนามไปใน8อำเภอจากทั้งหมด10อำเภอเพื่อต้องการให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งชมและเชียร์กีฬาในครั้งนี้อย่างเต็มที่ขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่16มีนาคม2558ณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีทางจังหวัดก็ได้เตรียมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันไว้ทั้งหมด5ชุดได้แก่ชุดที่1กึกก้องร้องชัยสู่จันทบุรีชุดที่2เกียรติยศปรากฏศรีพิธีการชุดที่3ใต้ร่มพระบารมีชาวจันทบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชุดที่4โชติระวีระบือไกลฝ่ายกีฬาชุดที่5ท้องฟ้าท้องสวรรค์ณเมืองจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปจากนั้นเป็นการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายซึ่งผลการจับสลากแบ่งสายมีดังนี้สาย A จังหวัดขอนแก่นตรังและสุพรรณบุรีสาย B จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจันทบุรีสาย C จังหวัดร้อยเอ็ดสตูลและราชบุรีสาย D จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและนครราชสีมาพิธีเปิดปิดเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับในการที่จะถ่ายทอดสดในการแข่งขันจัดกิจกรรมที่จะเป็นไฮไลท์ในบรรยากาศของวันเปิดและวันปิดนะครับเพื่อที่จะให้นักกีฬาและท่านผู้ชมประทับตาตึงใจกับเกณฑ์การแข่งขันโดยเฉพาะพิธีเปิดกับพิธีปิดนะครับเราจะจัดให้อย่างอลังการครับในเรื่องของสนามกีฬานะครับซึ่งจะกระจายไปยังทุกอำเภอนะครับในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะเน้นให้พี่น้องประชาชนครับได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักกีฬากับผู้มาเยือนนั้นนะอย่างไม่ตีจิตมาแล้วต้องประทับจิตกลับไปต้องประทับใจครับเฉพาะตัวนักกีฬาเรามีทั้งเด็กและเยาวชนที่ในจังหวัดที่ทางจังหวัดอาจจะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาสาสมัครหรือแม้กระทั่งมาร่วมเป็น
ผู้ที่จะทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเรื่องกำกับเส้นอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดประโยชน์นะครับและที่สำคัญอย่างที่เคยได้เรียนไว้เนี่ยก็คือการที่จะให้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหรือว่าที่มาร่วมชมและเชียร์นักกีฬาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือด้านจิตใจก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มุ่งหวังส่วนประเด็นที่ทางเราเองก็ได้รับผลจากการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือว่ากีฬาแห่งชาติก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องที่ได้มีการให้จังหวัดได้พัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรในจังหวัดรวมทั้งสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะทราบว่าในการจัดการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีผู้ที่ไปร่วมการแข่งขันเนี่ยอย่างตัวเลขของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก็ประมาณเกือบ 15,000 คนซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด ก็ตามนะครับแล้วก็รวมทั้งที่จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็น1ใน12เมืองห้ามพลาดของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าจะได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยได้ดำเนินการในกิจกรรมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนต่างๆท้ายที่สุดเนี่ยจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สมาคมกีฬาจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับเคยได้รับรางวัลที่เป็นสมาคมกีฬาดีเด่นแล้วก็เชื่อว่าในการที่จังหวัดมีนโยบายที่จะสร้างนักกีฬาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะสร้างฐานขยายฐานซึ่งก็จะส่งผลดีกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคตแล้วก็หวังว่าในมิติต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปจัดการแข่งขันที่จังหวัดจันทบุรีครับ